สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกม Cookie Run Oven Break นะครับก็ในวันนี้นะครับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับวันที่5มกราคมนะครับตรงกับวันพฤหัสนะครับพฤหัสที่5มกราคมนั่นเองนะครับก็หลังจากที่เมื่อตอนเย็นนะครับผมได้ลงคลิปประชันกิลไปนะครับเปิดประเดิมอารีนาแรกนะครับเป็นอารีนาที่1นะครับใครที่ยังใครที่ยังไม่ได้ไปดูเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับที่ผมลงไว้เนาะนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ที่จะมาทำในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นโหมดเนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดประเดิมเล่นสเตจ1กับ2กันเลยละกันเนาะก็เหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปละ2สเตจนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจนครบ15สเตจนะครับแต่รู้สึกว่าสเตจ11จนถึง15อันนี้ต้องรอเปิดนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดให้เล่นนะครับรู้สึกว่าหมดเนื้อเรื่องรอบนี้นี่คือตั้งแต่สเตจ1จนถึง10เนี่ยจะเปิดให้เล่นเลยนะเพราะว่าเนื้อเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกช่วงแรกๆเนี่ยที่เพิ่งเปิดให้เล่นนะครับก็คือจะเปิดให้เล่น5สเตจแรกก่อนใช่ป่ะแล้วก็6ถึง10จะยังไม่เปิดนะครับแต่รอบนี้คือให้เล่นทีเดียวคือ10สเตจเลยครับแต่11ถึง15อันนี้ต้องรอนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเราไปเริ่มสเตจ1กันเลยสเตจที่1นะครับให้ใช้คุกกี้ตามนี้เลยครับสตริงเยลลี่นะครับสมบัติเป็นสมบัติแหวนนะครับแหวนเยลลี่หมียักษ์นะครับแหวนสมบัติเยลลี่หมียักษ์โอเคแล้วก็รู้สึกว่าจะใช้ได้แค่ผัดเดียวนะใช้ได้แค่ผัดเดียวโอ้โหเพิ่งเห็นนะครับทั้งคุกกี้กับสมบัติถูกจำกัดไว้ที่เลเวล1ครับถูกจำกัดไว้ที่เลเวล1ส่วนไพ่ผู้พิทักษ์อันนี้เหมือนจะไม่ได้ล็อกเลเวลนะก็คือตามเลเวลที่เราอัพไว้อะครับอัพไพ่ผู้พิทักษ์อะนะฮะระดับความยากผมลองมาสเตอร์แล้วกันเดี๋ยวถ้ามันไม่ผ่านยังไงก็เดี๋ยวค่อยลดระดับความยากก็ได้ลองเล่นมาสเตอร์ก่อนอ่ะพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยเอ้ยเดี๋ยวสักครู่นะฮะอ๋อลืมไปว่าสมบัติมันเปลี่ยนได้อ่ะลองใช้สมบัติใหม่แล้วกันครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้อะไรดีฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะลุยครับโอ้โหปุ่มไอเนี่ยผมลืมไปสลับปุ่มเลยผมไม่ถนัดด้านซ้ายเลยคือผมถนัดกดด้านขวาไงไอปุ่มกดไพ่บูพิทักษ์อะเดี๋ยวผ่านสเตจนี้เดี๋ยวไปสลับปุ่มก่อนนะเก็บเยลลี่หมีสีเหลืองภารกิจต้องเก็บทั้งหมด500ชิ้นนะฮะThank you.
เคผ่านครับใช้หมดไปเลยครับผ่านก็ยังพอผ่านได้ครับเลือกระดับความยากเป็นมาสเตอร์จะผมขอไปตั้งค่าปุ่มแป๊บนึงครับเดี๋ยวดูอยู่ตรงไหนนะเปลี่ยนตำแหน่งปุ่มให้ผู้พิทักษ์ความสามารถคุกกี้นี่ครับกดปิดผมไปปรับไว้ไงเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงที่ผมจะเล่นคุกกี้หมาป่าครับแล้วสกิลคุกกี้หมาป่าคือเราต้องกดปุ่มถูกปะถ้าเป็นสแตนดาร์ดจะตั้งให้มาเป็นทางด้านซ้ายเนาะที่ใกล้ๆปุ่มกระโดดอ่ะผมก็เลยไม่ถนัดไงก็เลยต้องไปปรับนะให้มันไปอยู่ด้านขวานะครับแต่พอปรับไปอยู่ด้านขวาปุ๊บก็เลยทำให้ไพ่ผู้พิทักษ์อ่ะมาอยู่ด้านซ้ายแทนนะเนาะประมาณนั้นนะครับก็เลยต้องไปปรับอ้าวรอบนี้เป็นเลเวล2นะฮะสำหรับสเตจ2รอบนี้ให้ใช้กัปตันไอซ์นะครับสมบัติเป็นถุงมืออินซีเงาะนะครับแสดงว่าด่านเนี้ยเยลลี่หมีสีชมพูเยอะแน่เลยถ้าให้ใช้สมบัติเนี้ยไพ่ภูพิทักษ์เหมือนจะไม่ให้ใช้ระดับนี่ปะอ๋อนี่อยู่นี่ระดับ E ไม่ได้อยู่ด้านบนส่วนสมบัติด่านนี้นี่เยลลี่หมีเยอะปะถ้าเยลลี่หมีเยอะก็เอาตุ๊กตาผีหมีอ่อนโยนไปก็ได้นะเดี๋ยวลองเอาไปก่อนครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งไม่รู้จะใช้อะไรเอาดาบแล้วกันครับเอาตามนี้แล้วกันโอเคเนี่ยครับปุ่มก็จะมาอยู่ด้านขวาแล้วฮะปุ่มพายบูพิทักษ์ผมไม่ค่อยถนัดด้านซ้ายเลยครับก็เลยต้องสลับปุ่มมาอยู่ด้านขวาพอมีการตั้งค่าแบบนี้ก็ถือว่าดีนะแบบให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกตั้งค่าได้ครับว่าเราจะเอาปุ่มสกิลไปอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับผมเป็นคนถนัดซ้ายไงก็เลยไม่ใช่ผมถนัดขวาพูดผิดถนัดกดด้านขวาภารกิจเก็บเยลลี่หมีสีชมพูนะฮะ550ชิ้นระหว่างทางมีขวดเลือดนะฮะเพราะว่าเลือดลดเร็วด้วยไงกลัวจะไปไม่ถึงเส้นชัยโอเคถึงพอดีผ่านไปอีกหนึ่งด่านนะครับสเตจ3นี่ก็ยังจำกัดเลเวล2นะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันเนาะเดี๋ยวก่อนจบคลิปผมขอดูเนื้อเรื่องเก่าก่อนนะรู้สึกว่าโหมดเนื้อเรื่องเขาจะมีการจำกัดเลเวลแล้วเนาะหรือว่าผมก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันนะว่าโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยเขามีการจำกัดเลเวลคุกกี้หรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันคือตั้งแต่เล่นโหมดเนื้อเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้สังเกตเลยนะเดี๋ยวผมต้องย้อนกลับไปดูคลิปเก่าละที่ผมเคยถ่ายคลิปไว้อะครับ
ว่าโหมดเนี้ยมีการจำกัดเลเวลคุกกี้มาตั้งแต่แรกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องช้อนกลับไปดูนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้ามาต่อกันในสเตจ3กับ4นะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าก็แล้วกันเนาะนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ